เปิดภาพพี่สาวสวยไม่แพ้น้องเบ้าหน้าฟ้าประธานทางบ้านจริงๆพี่สาวคนเดียวของแพตตี้ที่ไม่เคยออกสื่อถ้าพูดถึงชื่อของแพตตี้อังสุมาลินแน่นอนว่าตอนนี้เธอก็ได้แต่งงานกับแดนวรเวทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่เป็นคนดังและมีผู้คนติดตามทั้งผลงานแล้วเรื่องราวส่วนตัวกันเยอะมากตั้งแต่คบหากันจนถึงวันแต่งงานไม่เคยมีเรื่องราวความเสียหายหรือไม่ไดีให้พูดถึงเลยแม้แต่น้อยที่ผ่านมาความรักของทั้งคู่ถูกพูดถึงอย่างมากค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี หรือเมื่อไหร่จะถึงวันขอแต่งงานแต่สุดท้ายโมเมนต์นั้นที่หลายคนเราคอยก็มาถึงจนได้ แต่ก็ต้องบอกว่างานแต่งของพวกเขาจัดขึ้นที่วัดแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรเยอะเลยหลังแต่งงานก็ได้มีการรวบรวมญาติทานข้าวกันอย่างอบอุ่นมีโมเมนต์หลังพาคุณแม่และพี่สาวรมถึงสามีอย่างแดนไปรับประทานอาหารมื้ออร่อยโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพที่กำลังหอมแก้มกับคุณแม่หลังจากที่โพสต์ภาพนี้ออกมาแล้วแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักมากมายเพราะในเฟรมมีพี่สาวอยู่ด้วย ต้องบอกว่าบ้านนี้เบ้าหน้าฟ้าประธานทางบ้านจริงๆเลยค่ะพี่สาวกับแพตตี้มีความน่าเหมือนกันมากค่ะทางทีมงานก็ไม่รอช้าที่จะนำภาพมาให้ทุกคนได้ชมกันเอาเป็นว่าจะเหมือนมากน้อยแค่ไหนตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ